สวัสดีค่ะนานาคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะก็กลับมาพบกับนานาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะยังอยู่กับเรื่องชิมช็อปใช้เนาะเพราะว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในการช่วยฟื้นฟูหรือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยเนาะอย่างที่พูดไปแล้วว่าชิมช็อปใช้เนี่ยทางรัฐบาลจะแจกเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นจำนวน10ล้านคนซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าเนี่ยให้ความสนใจมากมายซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้ารับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มียอดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็อัปเดตตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนะคะมียอดรวมทั่วประเทศทั้งสิ้น 87,700 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะก็โดยจะแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการและร้านค้าจำนวน 2,300 ร้านค้าและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อยู่แล้วจำนวน 34,200 ร้านค้าและร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินจำนวน 51,200 ร้านค้าค่ะก็เป็นยอดที่มากเพิ่มขึ้นจากที่คาดการไว้เลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนตัวเราแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางก็คิดว่ายอดรวมร้านค้า 80,000 เนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยว10ล้านคนนะคะดังนั้นทางกรมบัญชีกลางจึงรีบกระตุ้นแล้วก็ได้จัดประชุมเมื่อวันที่3ก็คือวันนี้ค่ะวันที่3กันยายนได้มีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการชิมช็อปใช้แล้วก็ผลประโยชน์ที่ร้านค้าและผู้ประกอบการจะได้รับค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะจะประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยช่วยออกหนังสือรับรองการประกอบอาชีพให้กับประชาชนหรือว่าคนที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการอีกด้วยค่ะแล้วก็หากผู้ประกอบการท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงเข้าสมัครนะคะรีบเข้าสมัครนะได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนะคะที่กรมบัญชีกลางห้องกำปั่นเงินเวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วแล้วก็หากผู้ประกอบการหรือร้านค้าท่านไหนที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสามารถสมัครได้ที่นั่นเลยเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้จัดเตรียมรถโมบายของธนาคารกรุงไทยไว้ให้บริการเรียบร้อยแล้วค่ะก็หรือว่าถ้าหากท่านไหนที่อยากไปสมัครตามจุดบริการนอกสถานที่ต่างๆนะคะตามจุดบริการเหล่านั้นจัดตั้งอยู่ใกล้บริเวณสาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะสามารถไปเปิดบัญชีได้เลยค่ะก็ทางเราเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าอยากให้ผู้ประกอบการสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะเป็นโอกาสดีในการหารายได้เพิ่มเติมแล้วก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะก็ไปสมัครกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ